สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเสนอเมนูของหวานนะคะของหวานไทยๆเราตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฟักทองกำลังเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยต้องหาเมนูฟักทองมาให้ดูสักหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นบดฟักทองนะคะอร่อยมากเมื่อวานทำเสร็จกินแล้วสุดๆอร่อยจริงๆค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะว่าเราจะเตรียมอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะต่อมาก็จะเป็นน้ำตาลปึ๊กอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะฟักทองของที่นี่จะแข็งมากๆไม่เหมือนฟักทองบ้านเราที่ต้องใช้กำลังในการหั่นเยอะมากกว่าจะหั่นออกมาได้นี่มีดจะต้องคมมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็จะผ่าครึ่งก่อนแล้วก็เอาเม็ดออกนะคะนี่ก็เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้เราก็หั่นตามใจชอบเลยใครชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็จะหั่นชิ้นเล็กๆว่าเป็นคนตัวเล็กไม่ใช่ค่ะก็หั่นชิ้นเล็กๆจะได้ดูสวยนะคะไม่ต้องชิ้นใหญ่มากมันจะทำออกมาแล้วสวยนะคะนะคะจะขนาดนี้ค่ะหั่นเป็นรูปสามเหลี่ยมยาวๆเราก็เริ่มกันเลยนะคะก็ตอนแรกก็จะใส่กะทิก่อนนะคะเอากะทิลงหม้อแล้วก็เอาน้ำตาลปึกไปละลายนะคะสองก้อนหอมค่ะน้ำตาลปึกทำให้ของหวานหอมมากๆเลยค่ะอันนี้น้ำตาลทรายก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะคนชอบหวานก็ใส่เยอะคนไม่ชอบหวานเท่าไหร่ก็ใส่นิดเดียวหรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคะน้ำตาลแค่น้ำตาลปึกนี่ก็หวานแล้วนะคะนี่เป็นคนชอบหวานค่ะสงสัยจะโรคเบาหวานเล่นงานแน่เลยแต่ไม่ได้กินบ่อยๆค่ะก็อันนี้เราก็จะต้มประมาณ 5-10 นาทีนะคะเราก็คอยดูว่ามันสุกหรือยังนุ่มหรือยังนะคะเราอย่าให้มันเละนะคะเพราะว่าถ้าเละแล้วมันจะไม่สวยเราก็ไม่ต้องคนเยอะนะคะก็ปล่อยให้มันเดือดไปแล้วก็แต่เราก็จะตักมาชิมนะคะตักมาชิมทีละอันดูว่ามันนุ่มแล้วใช้ได้แล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะแล้วก็กินได้เลยอันนี้ก็จะเสร็จแล้วตักใส่ถ้วยเล็กๆนะคะนี่ตักให้ตัวเองค่ะจะเห็นได้ว่าไอ้ชิ้นฝักทองนี่ยังสวยไม่เละนะคะก่อนนี่คือแม่เขาจะแกงใส่ไก่ใส่ปลาอะไรเงี้ยจะอร่อยมากเลยค่ะผัดใส่ไข่ก็อร่อยนะคะฟักทองเดียววันหลังจะทำให้ดูเมนูอื่นอันนี้จะเป็นถาดผลไม้ซึ่งตัวเองทำซึ่งตัวเองคิดว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เอามาให้ชมนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เวลามันยืดให้เวลามันนานออกไปขอบคุณมากนะคะที่ชม